สวัสดีครับทุกท่านพบกับรายการปฏิบัติธรรมที่บ้านนะครับคืนวันเสาร์3 ทุ่มคืนนี้ก็แน่นอนครับเดี๋ยวเราคุยกันนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของงานรวมจิตเป็นหนึ่งที่จะจัดขึ้นวันที่1 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนานะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของข้อสงสัยหรือว่าคำถามนะเพราะว่าหลายท่านที่เพิ่งจะมาเห็นประกาศงานหรือว่าเพื่อนชักชวนมาเนี่ยนะก็ยังข้องใจกับหลายๆประเด็นนะครับเอาประเด็นแรกเลยนะบอกว่างานนี้จะแต่งกายอย่างไรนะครับก็ตามสบายนะคือขอให้แต่งกายสุภาพนะอย่าแต่งอะไรที่มันเว่อร์ไปนะเอาจะแบบถนัดใครถนัดขาสั้นนะไปเดินห้างไปอะไรเนี่ยก็เอาตามสบายเลยนะอันนี้คือจะเป็นงานที่อยากให้เป็นความรู้สึกว่าเราไม่ได้ไปวัดกันนะเราอยู่ที่บ้านเราอยู่ที่เหมือนกับงานที่เป็นงานที่กันเองอ่ะนะเหมือนเวลาคุณไปเจอคนในครอบครัวเนี่ยก็จะไม่ได้ต้องระมัดระวังมากนะว่าต้องแต่งกายให้ขาวทั้งตัวหรือว่านะมีสบงสบายห่มไปอะไรแบบนั้นไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะคือเอาแค่แต่งกายสุภาพก็พอนะครับแล้วคำถามที่2บอกว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะฟรีนะครับงานนี้นะเป็นการจัดโครงการของมูลนิธิบูรณพุทธนะครับคำถามต่อมาบอกว่าเนี่ยถ้าไม่เป็นสมาธิเนี่ยไปได้ไหมคือก็กลัวจะนะไปแล้วไปรบกวนคลื่นความสงบของงานอะไรทำนองนั้นก็ไม่ต้องขนาดนั้นนะคือไม่ใช่ว่านะมีการรบกวนใครรบกวนใครจริงๆแล้วเนี่ยตรงกันข้ามเลยนะถ้าหากว่าได้ฟังเสียงสติมาบ้างเข้าใจพอยต์เข้าใจคอนเซปต์นะว่าเสียงสติเป็นยังไงแล้วก็ได้เห็นว่าตัวเองเนี่ยมีอะไรดีขึ้นมาบ้างอยากทำสมาธิหรือว่ายังหลายคนเนี่ยใช้เป็นพอยต์เลยนะใช้เป็นจุดเลยว่าเวลาเกิดกิเลสเวลาเกิดความอาฆาตแค้นเวลาเกิดอาการซึมเศร้าเวลาเกิดไอ้ราคะที่มันแก่กล้าราคะผิดๆอะไรทั้งหลายเนี่ยแล้วนึกถึงไอ้ความชื่นใจความสงบสุขนะอันเกิดจากการฟังเสียงสติแล้วก็เอาไอ้ความสุขตรงนั้นมาแทนที่กิเลสแบบดิบๆหนาๆหยาบๆนะแล้วเกิดความพัฒนาเหมือนกับมีตัวช่วยมีไอ้เครื่องทุ่นแรงในชีวิตอะไรแบบนี้นะแค่พบข้อดีตรงนี้หรือว่ามีความรู้สึกที่พูดง่ายๆเป็นบวกเป็นทัศนคติที่ออกบวกนะฮะกับเสียงสติเนี่ยก็เชิญเลยเรียนเชิญเลยนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องทำสมาธิได้ดีมาจากไหน คือในงานเนี่ยก็คนที่ทำสมาธิได้ดีเนี่ยก็มีเยอะนะฮะแล้วผมก็เคยเปรียบเทียบนั่นแหละเหมือนกับคนที่ขาเริ่มแข็งหรือว่ามายืนชายฝั่งแล้วนะก็มีมือไม้ที่แข็งแรงก็ช่วยลากจูงหรือว่าช่วยโยนห่วงนะให้กับคนที่ยังลอยคออยู่ไกลๆได้ คำถามต่อมาบอกต้องฟังเสียงสติเท่านั้นหรือไม่คือพูดง่ายๆคือถ้าทำสมาธิเป็นนะอยากไปร่วมด้วยจริงๆงานนี้เนี่ยก็เป็นงานของคนที่ฟังเสียงสติแต่ถ้าหากว่าท่านแน่ใจจริงๆว่าท่านไปแล้วจะแฮปปี้กับการนั่งสมาธิร่วมกันเนี่ยนะไม่รู้สึกแปลกแยกอะไรก็ไปได้นะครับก็เรียนเชิญเช่นกัน แต่ที่หน้างานเดี๋ยวจะมีนะคือคนที่คอยแนะให้คำแนะนำนะครับว่าจะดาวน์โหลดแอปยังไงจะฟังกันท่าไหนอะไรต่างๆเนี่ยก็มีคนแนะนำให้อยู่เหมือนกันนะบอกว่าคำถามต่อมาบอกว่าถ้าเพิ่งฟังเสียงสติช่วงนี้จะทันไหมช่วงนี้ทันนะ
คือถ้าหากว่าได้ลองฟังตั้งแต่สามสี่วันขึ้นไปเนี่ยมันจะเริ่มรู้นะว่าตัวเองเข้ากันได้กับเสียงสติไหมคือมันไม่ใช่ทุกคนนะที่จะชอบเสียงสติแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ผลไอ้เหตุผลเนี่ยมันเยอะแต่จริงๆแล้ววันงานเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะโฟกัสที่คนกลุ่มนี้อยู่เหมือนกันนะบอกทำไมทำแล้วมันไม่เวิร์กสักทีถ้าไปเจอหน้าเจอตากันแล้วให้คำแนะนำกันแบบตรงตัวอยู่ต่อหน้ากันเนี่ยนะมันก็อาจจะได้เห็นอะไรชัดเจนขึ้นนะครับคำถามสุดท้ายที่มีมาบ่อยนะบอกว่าจุดประสงค์ของงานคืออะไรก็ลองคิดง่ายๆเวลาที่คุณนะบอกไปทำงานบุญใหญ่แล้วรู้สึกดีเนี่ยนะได้เห็นคนเยอะๆไปทำบุญแบบเดียวกันนะจะใส่บาตรหรือว่าจะงานทอดผ้าป่าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะแล้วเกิดความรู้สึกชื่นมื่นร่วมกันเกิดความรู้สึกดีๆพร้อมที่จะยิ้มให้กันเนี่ยแล้วบรรยากาศในรอบงานบุญใหญ่ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะสว่างในความรู้สึกของเราคือไม่ได้เห็นเป็นแสงนีออนเห็นเป็นแสงไฟแสงอะไรอย่างเงี้ยแต่เกิดความรู้สึกสว่างออกมาจากข้างในนะความสว่างคืออะไรความรู้สึกว่ามันชื่นใจความรู้สึกว่ามันมีปิติความรู้สึกว่ามันชื่นบานลักษณะของจิตเนี่ยแทนที่จะหมกมุ่นขมวดเข้ามาข้างในนะมันแผ่ออกลักษณะของจิต ที่สามารถเป็นสมาธิร่วมกันได้เนี่ยมันไม่เกิดขึ้นบ่อยคือคุณเห็นทุกวันแหละคนไปนั่งสมาธิด้วยกันบางทีไปเดินจงกรมด้วยกันยังมีเลยนะแต่ว่าไอ้ที่จะเกิดสมาธิพร้อมๆกันคือมีตัวคอนโทรลเดียวกันเนี่ยอย่างเสียงสติเนี่ยนะ คือก็พิสูจน์แล้วว่าช่วยให้คนส่วนใหญ่เนี่ย เหมือนกับคลื่นสมองถูกปรับให้สมดุลได้แล้วพอคลื่นสมองสมดุลเนี่ยความหมายสั้นๆเลยก็คือคุณจะรู้สึกว่าหัวโล่งตัวโล่งจมูกโล่งแล้วก็ถ้ามีมุมมองเดียวกันนะเชื่อพระพุทธเจ้าเหมือนกันดูว่าลมหายใจบางครั้งสั้นบางครั้งยาวนะส่วนใหญ่พอฟังเสียงสติลมหายใจมันจะยาวขึ้นแล้วพอลมหายใจยาวขึ้นมันก็จะสังเกตได้ง่ายเวลาที่มันสั้นลงนะไอ้ตอนที่เห็นลมหายใจชัดแล้วสังเกตว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวเดิมนะมันง่ายที่จิตจะเป็นอิสระจากอุปาทานว่านี่เรากำลังเป็นผู้หายใจแต่กลายเป็นว่านี่จิตของเรานะกำลังเห็นธาตุลมเนี่ยมันพัดขึ้นพัดลงพัดเข้าพัดออกนะแล้วก็เป็นธาตุลมที่ไม่ซ้ำชุดเดิมเกิดความรู้สึกว่าจิตเนี่ยเป็นอิสระจากอุปทานว่านี่ตัวเรานี่เรากำลังหายใจนะมีแต่ลมเข้ามีแต่ลมออกและลมนั้นเนี่ยนะมาจากภายนอกที่เป็นอนัตตาแล้วคลายและคืนออกสู่ภายนอกที่เป็นอนัตตาเป็นความว่างตามเดิมเนี่ยตัวนี้เนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นพร้อมๆกันได้นะมันกลายเป็นกระแสความรู้สึกอย่างใหญ่กระแสสติที่มันเกิดขึ้นถ้าหากว่าอยู่ใกล้กันก็จะมีความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสนะยังสามารถทำได้อยู่ในยุคของเราซึ่งอันนี้แหละจุดประสงค์ของมูลนิธิบูรณพุทธเนี่ยนะก็ตั้งขึ้นมาเพื่อการนี้แหละเพื่อที่จะให้คนเชื่อว่าคำสอนของพระพุทธเจ้ายังใช้ได้จริงแล้วก็มันจะเป็นเหมือนกับภาพยืนยันร่วมกันนะว่าเวลาที่เราพูดง่ายๆตรงๆเลยเวลาที่เรามานั่งสมาธิด้วยกันโดยมีจุดประสงค์ของความเป็นพุทธแบบเดียวกันเนี่ยนะมันจะเกิดพลังความสว่างอย่างใหญ่ขึ้นมาถ้าคุณเคยเข้าร่วมโครงการ7วันอธิษฐานจิตเปลี่ยนชีวิตด้วยกันเนี่ยนะซึ่งจัดไลฟ์มาเมื่อกี่สัปดาห์ก่อนเนี่ยก็คงจะเข้าใจว่าผมพูดถึงพลังความสว่างแบบไหนนะหลายคนก็ยังเรียกร้องถึงทุกวันนี้ว่าอยากให้จัดไอ้7วันแบบนั้นอีกอันนี้เราก็อัพสเกลขึ้นมานะด้วยการมานั่งเจอหน้าเจอตากันจริงๆนะผมก็ประมาณไว้จากจำนวนคนที่
ร่วมไลฟ์อย่างคงเส้นคงวานั่นแหละนะมันน่าจะประมาณ 2,000 คนที่อยากจะไปเจอหน้าเจอตากันนั่งสมาธิด้วยกันแล้วก็ถึงตอนนี้ก็ราวๆนั้นนะน่าจะอยู่ในช่วงนั้นคือต้องอธิบายนิดนึงนะหลายคนยังเข้าใจผิดนะว่าตัวเองเนี่ยลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วคือเราจะรุ่มมารวยนะคือแค่คลิกบอกว่าสนใจจะเข้าร่วมเนี่ยนะฮะก็สามารถเข้างานได้นะจริงๆแล้วเนี่ยต้องมีขึ้นมาแบบนี้นะ going หรือไม่ก็บอกว่าจะเข้าร่วมนะคือมันจะมีให้เลือกสนใจเข้าร่วมกับจะเข้าร่วมตอนที่คุณคลิกเฉยๆเนี่ยมันจะเป็นสนใจเข้าร่วมอยู่นะทีนี้ถ้าใครทราบว่าตัวเองยังไม่ได้คลิกจะเข้าร่วมเนี่ยนะก็ขอให้ไปคลิกเสียมันจะได้มีความชัดเจนนะว่าตกลงเนี่ยจะไปกันจำนวนเท่าไหร่กันแน่นะครับเพราะตอนนี้เราก็ไม่มั่นใจนักนะว่ามันเกินที่นั่งไปแล้วหรือยังนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงสติร่วมกันมาทำสมาธิแผ่เมตตาด้วยกันนะคือจะฟังหรือไม่ฟังก็ได้แต่เดี๋ยวเราจะมามีประสบการณ์ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งแชร์ประสบการณ์แบบนี้นะทุกวันเสาร์นะครับสามทุ่มช่วงสามทุ่มเนี่ยก็จะรู้สึกได้ถึงความแตกต่างนะเวลาที่เรามีจิตที่แผ่เมตตามีความสุขร่วมกันแล้วนึกถึงกันและกันนะโดยอาศัยเครื่องช่วยนะเครื่องช่วยสำหรับคนเมืองยุคไอทีปัจจุบันนะทำให้จิตมันปัดเป่าถูกปัดเป่าความฟุ้งซ่านได้ง่ายๆเนี่ยด้วยกันภายใน 7-8 นาทีแล้วมีความรู้สึกดีกว่านั่งสมาธิปกติเนี่ยนะตามลำพังคนเดียวเนี่ยนะเหตุผลก็คือมันมีความสว่างอย่างใหญ่พร้อมๆกันแล้วตรงนี้แหละถึงเป็นนะเป้าว่าถ้าเราไปนั่งอยู่ด้วยกันแล้วจะเกิดอะไรดีๆร่วมกันได้มากกว่านี้อีกไหมนะก็ไม่น่าประหลาดใจนะครับถ้าหากว่าปรากฏการณ์ทางความสว่างที่จะเกิดขึ้นในวันที่1กันยายนนี้เนี่ยมันจะช่วยให้คุณเกิดความเชื่อมั่นหรือว่าเกิดความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเปลี่ยนไปในทางที่อยากจะคือเห็นประโยชน์ของการทำสมาธิมากขึ้นแล้วก็เห็นประโยชน์ของการต่อยอดเป็นการเจริญสติ อย่างหลายคนที่ผ่านมานะเดี๋ยววันงานก็จะมีนะครับอย่างคนที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยคือก็ยืนยันกันหลายคนแล้วนะย้ำมาหลายคนจริงๆนะที่ลดการใช้ยาแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตมีความสุขมากขึ้นนะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปเจอหน้าเจอตากันด้วยว่ามันมีอยู่นะมันจริงนะนะที่ถ้าเข้าใจคอนเซ็ปต์ของการฟังเสียงสติแล้วแล้วเจริญสติได้นะมันยกระดับจากทุกข์ให้เป็นสุขขึ้นได้จริงๆนะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงสตินะครับหรือใครจะไม่ฟังเอาแค่นั่งสมาธิแผ่เมตตาก็ตามอัธยาศัยนะบางคนก็บอกว่ารู้สึกแข็งแรงขึ้นแล้วขาแข็งขึ้นแล้วนะพึ่งพาเสียงได้น้อยลงแล้วนะก็เป็นสามารถทำสมาธิได้เองอะไรเนี่ยอันนี้ดีเลยนะครับก็มานั่งสมาธิแผ่เมตตาร่วมกันเอาละก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับ
็ผ่านไปนะครับสำหรับการนั่งสมาธิแผ่เมตตาด้วยกันเมื่อครู่นี้ลืมไปข้อหนึ่งนะจุดประสงค์ของงานเรามีความเริ่มมีไอเดียขึ้นมาใหม่นะอย่างที่ตอนแรกจะให้มานั่งสมาธิด้วยกันอย่างเดียวเดี๋ยวจะมีกิจกรรมร่วมกันด้วยคือนะจะให้รู้จักวิธีที่จะแผ่เมตตาทั้งแบบไม่มีประมาณแล้วก็แบบเจาะจงเพื่อเกิดการเปรียบเทียบแล้วเข้าใจอย่างชัดเจนนะแบบที่เห็นผลเดี๋ยวนั้นเลยนะว่าไอ้ความรู้สึกภายในประสบการณ์ภายในมีความแตกต่างกันยังไงนะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเดี๋ยวเราจะให้เปรียบเทียบนะมันมีการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบเห็นความแตกต่างนี่แหละที่จะทำให้เกิดความตระหนักนะว่าเราไม่ได้มีแต่รูปกายให้ดูได้ด้วยตาเปล่าแต่ยังมีจิตนะจิตที่มันปะทะกันหรือว่ามันประสานกันทุกเมื่อเชื่อวันนี่แหละจะได้เห็นแบบชัดๆเลยนะอันนี้เป็นกิจกรรมที่จะทำร่วมกันคือเพื่อที่เราได้ไปประชุมด้วยกันจำนวนมากๆแล้วเนี่ยได้ทำอะไรไปด้วยกันด้วยนะนอกเหนือจากไปนั่งสมาธิร่วมกันอย่างเดียวเอาละ